ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับในที่กูดาดูเมย์ชาแนลครับผมช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจัดคนการเกษตรต่างๆนะครับพี่น้องโอเคครับวันนี้ก็หลังจากก็ห่างหายนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปพี่น้องคลิปรถคลิปอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำครับงานเยอะครับช่วงนี้มาอัปเดตนะครับก็ประมาณ3ปีได้ครับอันนี้เข้าปีที่4บนทุ่งนาเขาเอื่นไว้หน้าอย่างพี่น้องบ้านผมเอื่นว่าหน้าจำครับจำเห็ดจำเงินยั่งครับตัวนี้ก็ที่ว่าเศร้าก็อยู่เป็นเศร้าเงินยั่งครับคือแบบว่าเราเช่าทำนะครับเอาเงินให้เขาเอาเงินให้เจ้าของนานะครับเป็นจำนวนหนึ่งเนาะเงินจำนวนหนึ่งพี่น้องแล้วก็กำหนดเวลา4ปีให้เจ้าเอาเงินมาคอยกระสีขึ้นหน้าให้เจ้านะก็ไหมครับก็ภาคกลางไม่รู้ว่ามันจะมีแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีนะภาคกลางหรือว่าจะอาจจะมีเนาะผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับจำเงินยังพี่น้องหน้าตรงนี้มื้อนี้ก็นี่แหละครับมาตัดหญ้าตัดเขาถามว่าระยะเวลา3ปีเนี่ยครับ3ปีเทศมาก่อนหน้านี้ได้ปีละจักบาทนะครับขายเขาโอ้สิบอกว่าพี่น้องเอ้ยหน้าตรงนี้มันสุดยอดครับนี่เห็นวังๆตรงหน้านะครับก็แท้ขาดได้พี่น้องอันนี้ขาดแล้วกับบ่มีท่อท่อก็มีอยู่ท่อท่อ6นิ้วบ่อยู่พี่น้องท่อ6นิ้วมาเบิ่งครับน้ําไหลนี่น้ําสิไหลอยู่ตลอดเวลาครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นเนาะคือว่าบ่อยู่โอ้พี่น้องเบิ่งรอบๆข้างครับตัวนี้เป็นด้านข้างนี่ด้านข้างนั่นพื้นดินข้างบนครับนี่พื้นหน้าอยู่ข้างหลังข้างบนก็สิเป็นให้มันทางนี้สิเป็นทางต่ําสุดเป็นเอียงเป็นก้นกระทะอยู่พูดบุญครับทางหลังก้นกระทะอยู่พูดบุญครับฝากปลาไปนี่แหละต่ําสุดนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นคลองน้ําไหลออกทางพี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับสู้ไม่เบิ่งให้มันสัมปะหลังเบิ่งพื้นครับเบิ่งพื้นใช่กันเป็นยังมันคือเป็นยังสิครับก็เพราะว่าเจ้าของนาเก่านะครับเอารถแมคโครครับมาหลอกดินขายหลอกดินมีขายไข่ดินพี่น้องแต่ว่าหน้าแต่ละงานนี่บ่มีต่อพองานเลยครับโอ้เรื่องสะอาดนี่สะอาดโพดเพราะว่านี่สังเกตเบิ่งบางส่วนที่เป็นขี้หินเนี่ยครับไถบ่เข้าหน้าดินถึกหลอกออกแล้วพี่น้องราคาทางบนกับทางบนสิเป็นให้มันสัมปะหลังคนละพักกันเลยครับกับหน้าเนี่ยที่สูงครับนี่สูงกว่านี้ครับนี่เบื้องคู่สาพี่น้องคู่สาทรัพยากรไก่พวกครับนี่เบื้องระดับนี่คู่สาอยู่ประมาณนี้ให้มันที่สูงขึ้นอีกประมาณนี้ครับระกะข้างบนนี่สิมีแต่ให้มันหลวดเลยบ่มีหน้าครับบ่ต้องการน้ําพ่อเจ้าเลยครับเป็นให้มันสัมปะหลังปัญหาเกิดก็คือไอเอาน้ำบูยูพี่น้องมันว่าเหลี่ยงเด้บ่เหลี่ยงครับหน้าตรงนี้บูยูน้ำแต่ว่าเอาบูยูน้ำมาแห้งถ้าขึ้นเบิ่งพี่น้องฝนตก 30-40% นะครับของฝนเนี่ยของความแห้งการตกฝนเนาะประมาณ 30-40% นี่กระสีเปียวได้ว่าน้ำน้องสาโซปกัวเนี่ยครับเลือกเลือก3เมตรเนี่ยครับน้ำสปกหน่อยหนึ่งเนี่ยละน้องสาสปกพี่น้องกระสีหูดีหรอครับเทลงมาเถื่อเดียวเลยพี่น้องมันกระสีหลวดเทลงมาเถื่อเดียวเลยประมาณนั้นครับไอ้บ่เห็นภาพเนาะคือภาพออกครับพี่น้องมันหลวดลงมามันกระสีมอออกนี่ครับนี่ปองจากนี่เป็นน้องสารับเลี้ยงน้ำบ่อยู่ครับมันกระสีหลวดลงมาเลยครับนี่มีปองหนึ่งอยู่นี่นะเทออกมาเทมากนี่ก็ไหลอาบไปเลยครับอาบทางลงมาขนาดทางสูงครับ
กเอียดให้ยังกับคันเทียขาดพี่น้องคันเทียขาดท่อ6นิ้วนี่บ่มีร่างว่าสีหลอดครับพี่น้องหล่นคันเทียแน่นอนยามฝนตกนี่ครับคือปัญหาเอาน้ําบ่อยู่แต่ว่าผมว่ามีแนวคิดว่าถ้าเฮาเฮ็ดเป็นโศกเป็นโศกนรกพี่น้องเฮ็ดเป็นโศกเป็นคลองน้ําไว้ให้ทางให้น้ํามันแล่นโดยเฉพาะนะพี่น้องอันนี้ผมว่าน่าสิได้เขาครับคันเทียก็น่าสิบ่ขาดนี่ขาดแต่ละเดือนมันขาดหน่อยเพียงขาดล้มรถปิกอัพเด้อบ่แม่นหน่อยครับเพียงแค่ฝนตกเทื่อเดียวหน่อยๆล่ะบ่ธรรมดาครับพี่น้องเพราะว่าสูงให้มันสูงแฮงมาเบิ่งเขาก็บ่ขี้ไหลเลยของมันก็อยากงามอยู่คันบ่มีน้ํามันโน่นแล้วมันหยางก็ขึ้นพี่น้องนี่ตัวนี้มีน้ําเนี่ยนี่ก็มันก็ไข่คือแนวนี้มันสิได้เขาครับเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คืออยู่ไกลบ้านนี่ผมขี่รถมาประมาณ15กิโลครับ15กิโลมันก็บ่ทนเที่ยวเสมอเด้พี่น้องนี่สิขาน้ํามันเนาะอันนี้น้ําบ่อยู่นี่มีแต่หญ้านี่คันเนี่ยขาดกําลังอัดน้ํานี่ไหลตลอดครับช่องเนี่ยแต่ว่าไหลบ่แห้งฝนตกนี่จังสิไหลแบบเทลงมาเลยครับสปกหน่อยหนึ่งเทลงมาเลยมาได้ถึงแล้วครับหลวดลงมาเลย6ครับเดี๋ยวนี้กำลังมาสีมาตัดมาทางออกครับถามว่าเป็นยังคือตัดกันย้อนว่านี่แหละครับหญ้าหลายตัดขาหญ้าครับพี่น้องนี่คือต้นเขานี่คือต้นหญ้าครับกอหญ้าเขาก็สิตัดออกคันแม่นเฮาสั่งน้ําได้เฮาก็ตัดจําๆเนี่ยบ่เกินต้นเขานี้ตัดออกประมาณนี้บ่เกิน3มื้อครับก็สิเหี่ยวประมาณคืบนึงพุ่นล่ะได้ครับ3มื้อเกือบคืบที่ดอกต้นเขาสิเหี่ยวเร็วกว่าต้นหญ้าครับแล้วก็คันเฮาสั่งน้ําไปได้เฮาก็ทำการปล่อยน้ำลงมาเลยครับเอามาถ่วมต้นหญ้านี่ล่ะนี่เป็นแนวทางหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าคันหน้าหลายๆอาจจะเห็นยากครับปล่อยน้ำให้มันมาถ่วมต้นหญ้าไว้นะหญ้าขึ้นหน้าพี่น้องให้ไม่ขึ้นแต่เขานะความหมายแล้วก็แต่ว่าปุ๋ยเขาสีวานก่อนตัดกับมันจะไงมันเขาหน้าหนาเนี่ยมันจะบ่ค่อยลงยี่ข้างอยู่ใบเขาครับต้องวานก่อนวานแล้วก็ตัดบัดบ่เกิน3-4 มื้อครับเชี่ยวปึ๊ดขึ้นมาเลยก็เป็นเทคนิคใส่มาเดี๋ยวโดนแล้วครับพี่น้องสูตรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งกะยาขยะครับทอดละมันมียังไหลยาค่ำแล้วครับพี่น้องเติมชีวัยละลืมบอกให้ฟังกะแป้งนี้26ไหลครับ26ไหลกะฮักน้องสาสปกรณ์ประมาณคู่มันใหญ่เป็นสาออกประมาณ3ไหลแล้วก็มีเถียงผู้เถียงก็ประมาณไหลหนึ่งตีเป็น23เลยครับเป็นให้หน้าบ่ถึงบ่ได้ดอกพี่น้องมีทางมีหยังเป็นทางลดลงไปก็บ่ถึงดอกคันเทียมันใหญ่นี่คันเทียรถแมคโครจกไว้ครับบ่ได้เอาลงเนาะรถแมคโครมาหลอกหน้าดินอันนี้คือพื้นเก่าครับพื้นให้หน้าเก่าความสูงครับประมาณนั้นมันสิสูงกับให้มันตัวนั้นนะครับนี่พื้นให้หน้าเก่าลำกอไผ่ละสิสูงกับแปลงมันแปลงกันดีต่ำๆเพิ่นหลอกออกปีกายนี่ได้เขาอยู่4ตันพี่น้องเป็นเขาเบาครับเขาเจ้าดอกข้อ15นะครับพี่น้องเป็นกข้อ15เลย4ตันครับประมาณนั่นล่ะวันนี้กันเฮ็ดมานี่3 ปีแล้ววันนี้กันครับลองสู้ฟังครับปัญหาคือเอาน้ำบ่อยู่ครับแต่ว่าปีนี้ก็ครบกำหนดเวลาคันไทยนะครับ4 ปีก็ต้องรอเบิ่งครับคันแม่นจะพร้อมบ่มาไทยก็สิทำการโละปลูกมันครับยกลองปลูกมันสำปะหลังเลยโละหรือลงไปเลยครับหรือลงไปเลยงานล่างจังสิจงไว้เฮ็ดเขารับปุ๋ยครับปุ๋ยมันประมาณนะครับอัปเดตนะครับ
แปลงนาเช่าง่ายๆซะอ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ